ผู้หญิงคนหนึ่งใจสู้มากนะคะเป็นอดีตอาจารย์อาชีวะป่วยเป็นมะเร็งนะคะไม่เคยย่อท้อค่ะแล้วก็ไปเป็นวิทยากรฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงตลอดจนผู้ที่สนใจด้วยหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องอ่านแล้วล่ะนำเงินที่ได้มาทำบุญนะเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องกระตุกหัวใจให้กับโรงพยาบาลชาติตระการพิษณุโลกกันเลยค่ะขอดูหน้าผู้หญิงคนนี้ขอภาพหน่อยค่ะจริงๆแล้วข้อความมาครบหมดแล้วทวดมาคุณผู้ชมให้เครดิตชื่อนิดนึงนะคุณพี่คนึงนิดนะอดีตอาจารย์อาชีวะก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าล่าสุดก็ทำโครงการ3เส้นพลาสติกเป็นภาชนะเครื่องใช้มีตะกร้ามีฝาชีมีที่ใส่แก้วเอาไปจำหน่ายตามจุดต่างๆที่พิษโลกได้แบบนี้นะแล้วก็ขายทาง Facebook ด้วยแล้วก็รายได้ไปซื้อเครื่องกระตุกหัวใจค่ะคุณผู้ชมราคาเนี่ยคือ 480,000 บาทโรงพยาบาลชาติตระการพิษโลกอย่างนี้เลยตอนนี้มีภาชนะที่จำหน่ายแล้วกว่า500ชิ้นนะคะพี่ดอยพี่พลอยในราคาตั้งแต่80ไปจนถึง500บาทเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ใจบุญเข้ามาช่วยซื้อกันเยอะเลยแล้วก็ระดมทุนได้แล้วเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาทค่ะสวยน่าใช้ด้วยนะคะใช่นะคุณผู้ชมไปอุดหนุนกันได้เลยจะได้ให้กำลังใจนะคะคุณพี่คนึงนิดค่ะอีกคนนึง